สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่31พฤษภาคมค่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ถูกตัดสินให้ผิดคดีอาญาด้วยข้อหาทั้งหมด34กระทงอันเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจเพื่อปกปิดการจ่ายเงินปิดปากคุณสตอมมี่แดเนียลนักแสดงหนังผู้ใหญ่ช่วงก่อนเลือกตั้งปี2016ไม่ให้เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของทั้งคู่ซึ่งเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2006ค่ะ ส่วนจีนเผยข้อมูล PMI พฤษภาคมของทางการต่ำกว่าคาดทุกตัวโดยภาคผลิตกลับลงไปต่ำกว่า50บ่งชี้ภาวะหดตัวเทียบกับเดือนก่อนภาคผลิต49.5คาดการ50.5และเดือนเมษายน50.4นอกภาคผลิต51.1คาด51.5และเมษายน51.2ส่วนคอมโพสิต51.0เมษายน51.7ค่ะ PBOC อัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ98,000ล้านหยวนผ่านธุรกรรม Seven Day Reverse r e p o รวม3วันทำการส่งท้ายพฤษภาคมอัดฉีดสุทธิทั้ทงสิ้น6,4,000ล้านหยวนฟังคอมเมนต์สดสดกันได้ในรายการนะคะและมาร่วมสร้างโอกาสทองของการลงทุนจาก Private Credit กับกองทุน KTP CRED UI และ KTP CREDH UI IPO วันนี้ถึง12มิถุนายน2567นี้ค่ะ เสนอขายผ่านบร,จริจกกรุงไทยและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจำกัดมหาชนเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นและเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเราย้ำโอกาสซื้อ KT b l บล็อก a in อย่างต่อนเนื่องด้วยค่ะมาดูกันถึงการเคลื่นอนไตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่ 1, 3 5 1 5 2เจุดบวก0.13%มูลค่าการซื้อขาย4 3 7 9 9ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยภาคบ่ายพลิกมาปิดบวกได้รับซนติเมนต์นายกรัฐมนตรีเจ้เชิญอเมซอนเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยพ่วงก,กระแสกูเกิลเข้ามาเลเซียแต่ปจัจจัยเฟดอาจคงดอกเบี้ยสูงนานยังกดดันอยู่ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่54,4 0,000 000, ล้านบาทและยุคบรราบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 5 3เปรับตปรับโตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%งค่ะ ส่วนน่าของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงลงที่ระดับต่ำสุดในรอบราวหนึ่งเดือนหลังดิ่งลงระหว่างวันมากกว่า2%จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบจากแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในญี่ปุ่นนิกิปิดไปที่38,54.13 0จุดลบ1.30% ส่วนเซียงไฮ้คอมมิชต,ตลาดทุนจีนปิดลบโดืตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการของจีนเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเซียงไฮ้คอมมิชิัปิดที่3,91.68 0จุดลบ0.62เซ์ ส่วนนของดาวโจนสตลาหนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสหลังจากเซลฟอร์ซซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขคาดการรายได้ที่ต่ำกว่าการคาดการของนักวิเคราะห์ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเซลฟอร์ซร่วงลงและฉุดหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆดิ่งลงด้วยดาวโจนส์ปิดที่38,111.48จุดลบ 0. ปเเซ์ปิดที่5,235.48จุดลบ0.6เปอร์เซ ในนัสดกปิดที่16,737.08จุดลบ1นค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสเนื่องจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลได้ช่วยคลายความกังวลในตลาดขณะที่นักลงทุนรอาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่ c c 4 0ปิดที่7 9 7 8 5 1เจปุดบวกเปอร์เซ็นต ดัค์ปิดที่ 18, บบ 8, 1 8 4 9 6 7 9ื่แบจุดบวก0.13%นเซและฟุตซีร้อยปิดที่8 2 3 1 0 5บจุดบวก0.59%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ของสหรัฐในวันนี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่ว ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบอุทาซาสตรานิวยอร์ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ลงไป1.67%ปิดที่7 7ดอลลาร์91เซนต์ต่อบาเรลหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงของอุปสงค์เชื้อเพลิงส่วน้าฝั่งของเบลนค่ะลบไป2.08%ปิดที่8 1ดอลลาร์86เซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญาณ้ำตาลตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า1%ในวันพฤหัสโดยได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย PCE ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดสัญญาณ้ำตามตลาดโคมเมกสมรอนมิถุนายนบวก1.08%ปิดที่2366ดอลลาร์50เซนต์ต่อรอยอัลและนี่คือทั้งหมดของ K-Tam erm Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด,ดีเพืื่่อกกาารลลงุนยมด แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ